ปลูกกาแฟเองเกือบทุกบ้านเนาะเกือบทุกบ้านแล้วเราทำไมเราไม่ทานกาแฟของตัวเองคือเราไม่ต้องซื้อแล้วเราทำกินเองอะไรเองก็เลยเกิดมีแนวคิดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีทางมือที่สืบอะไรที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้เรื่องงบประมาณอะไรพวกนี้ครับพาไปศึกษาดูงานแล้วเกิดการรวมกลุ่มจนเกิดการพัฒนาคุณภาพกาแฟในพื้นที่ขึ้นมานะครับแล้วทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็หันมากินกาแฟของตัวเองจุดประสงค์ก็คือเราต้องการเข้าไปหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านปากท้องด้านอาชีพให้เขามีอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่งั้นการที่โครงการนี้เข้าไปเนี่ยจริงๆก็คือเข้าไปพัฒนาเรื่ององค์ความรู้เข้าไปพัฒนากระบวนการกลุ่มให้เขาทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มเอาพืชทางเลือกใหม่ๆหรือเอาอาชีพทางเลือกใหม่ๆเข้าไปเพื่อหนุนเสริมกฎระเบียบของเราที่ชัดเจนก็คือเรื่องของสารเคมีก็ดีเรื่องของการไม่เอาบุกรุกเพิ่มเติมก็ดีเนี่ยการไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองก็ดีเนี่ยมันส่งผลดีต่อไม่ใช่แค่คนทำคนที่อยู่ปลายน้ำนะครับคนข้างล่างเนี่ยที่เขาจะต้องใช้น้ำที่ผ่านจากเราไปเนี่ยเขาก็จะได้รับน้ำที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราทำครับคิดว่ามันน่าจะเห็นส่วนต่างเพราะว่าอย่างแต่เดิมที่เขาเคยขายเนี่ยราคาผลผลิตอาจจะอยู่ที่ระดับหนึ่งถ้ามาทำอย่างของกระบวนการอย่างของที่เราทำของกลุ่มเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มอีกประมาณ2หรือ3เท่ามันก็จะพอเห็นอยู่ไม่ใช่แค่สมาชิกเนาะที่ว่าจะต้องหันมากินกาแฟตัวเองเนี่ยนอกจากสมาชิกก็ต้องขยายไปกับครอบครัวอื่นๆที่ยังไม่ได้ทานกาแฟของตัวเองที่ยังไม่หันกลับมากินกาแฟตัวเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สิ่งที่ก้าวไปตามมาก็คือการอาชีพเนาะอาชีพที่มันเป็นมิตรกับพื้นป่านะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรที่สิ้นเปลืองแต่เราสามารถอยู่ได้ภายใต้สิ่งที่เราทำ